ประวัติของท่านเฉลิมไซกมสิทธิ์นะครับว่าท่านมีที่มาเป็นยังไงและบุคคลคนนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในสปป.ลาวล่ะในวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะครับสบายดีสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในห้องนี้นะฮะเรารู้สึกคิดถึงนะฮะกับห้องนี้นะฮะผมเพิ่งกลับมาจากสปป.ลาวนะฮะรอบที่2นะรอบแรกไปแล้ว30วันครับแล้วรอบที่2เนี่ยไป29วันครับเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานนี้เองแล้วผมก็ได้รับข่าวดีนะครับข่าวดีคือว่าทางสปป.ลาวเขาได้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีนะฮะขึ้นมา2ท่านด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นคือท่านเฉลิมไซกมสิทธิ์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะฮะแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีครับและอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพันเอกวิไลล่าคำฟองนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีป้องกันความสงบนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวนะครับวันนี้ผมขอยกประวัติของท่านเฉลิมไซกมสิทธิ์ละกันจริงๆแล้วกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวเนี่ยได้มีความเกี่ยวข้องกับไทยลาวทูเกเตอร์นะครับท่านได้เอื้อหนุนให้ไทยลาวทูเกเตอร์เนี่ยได้เข้าไปในสปป.ลาวเมื่อตอนครั้งแรกครับครั้งทำอิฐนะฮะตอนนั้นยังไม่เปิดประเทศนะครับแล้วผมเองก็ได้ทำเรื่องเข้าไปที่สถานทูตลาวในไทยนะครับเพื่อแสดงเจตจำนงว่าอยากจะเข้าไปถ่ายทอดวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับเพื่อว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยสปป.ลาวจะเปิดประเทศผมก็เลยแสดงเจตจำนงไปนะครับแล้วก็ทางด้านท่านเฉลิมไซกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะฮะได้เห็นดีเห็นชอบนะครับอนุมัติให้ผมเข้าไปณตอนนั้นเนี่ยประมาณ30วันครับโดยที่ประเทศยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวเองเนี่ยก็อนุมัติผมได้เข้าไปนะครับก็ต้องรับประกันในสิ่งที่ผมจะต้องเข้าไปนะเพราะในครั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครได้สามารถเข้าไปจะเป็นนักข่าวหรือว่าจะเป็นจากสถาบันไหนเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปนะครับแต่ด้วยความเจตจำนงที่ดีในการนำเสนอข่าวที่ดีในการที่จะเตรียมการเปิดประเทศในการที่จะต้องเที่ยวนะครับผมก็ได้เข้าไปก่อน30วันแล้วก็หลังจากนั้น ก็มีการเปิดประเทศเพียงแค่วันเดียวเองนี่ก็คือต้องขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวนะครับที่เปิดโอกาสแล้วก็ไว้ใจช่องไทยลาวทูเกเตอร์นะครับได้เข้าไปนำเสนอข่าวนะช่วงนั้นด้วยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าประวัติของท่านเฉลิมไซกมสิทธิ์นะครับว่าท่านมีที่มาเป็นยังไงและบุคคลคนนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในสปป.ลาวละในวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะครับเป็นผู้ที่เป็นแบบฉบับละกันในความสุขุมเยือกเย็นและพูดภาษาอังกฤษได้แบบอย่างเก่งมากบนเวทีโลกครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับทั่วโลกแล้วก็นำพาสิ่งที่ดีๆจากทั่วโลกนะกลับมาหาที่สปป.ลาวนะก็เลยกลายเป็นไอดอลละกันเป็นกำลังใจของวัยหนุ่มสาวของสปป.ลาวในปัจจุบันครับที่อยากจะเรียนรู้ภาษาสากลที่สามารถจะสื่อสารกับทั่วโลกได้ท่านเฉลิมไซกมสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเนี่ยได้รับใช้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมาตั้งแต่วัยหนุ่มเลยนะตั้งแต่ต้นเลยท่านมีหน้าที่การงานหรือว่าท่านมีระดับตำแหน่งเนี่ยไปถึงสหประชาชาติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านทำอะไรไว้บ้างนะซึ่งขณะเดียวกันผมก็ได้รับข่าวสารมานะครับว่าท่านเป็นคนที่ไปเจรจาตกลงเพื่อที่จะวัคซีนมาจากองค์การโควัคแฟซิลิตี้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาในสปป.ลาวหน่วยงานของท่านเป็นคนเจรจานะครับนั่นคือกระทรวงการต่างประเทศนั่นแหละเป็นหน้าด่านแรกๆที่จะสื่อสารไปยังทั่วโลกนะครับว่าต้องการอะไรว่าฉันเป็นยังไงว่าฉันจะทำอะไรณตรงนั้นก็เลยเป็นการที่สามารถที่จะดึงเอาองค์การหรือองค์กรหรือประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาเยี่ยมเยือนหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือนะครับณตรงนั้นก็จะเกิดมีหลายโครงการเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างละกันอย่างเช่นที่เมืองไทยนะครับณตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องโควิดนะฮะท่านเฉลิมไซรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็องค์กรของท่านคือกระทรวงการต่างประเทศนั่นแหละรวมทั้งสถานทูตลาวที่อยู่ในเมืองไทยนะครับได้จัดการให้คนลาวที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้รับวัคซีนกันอยู่ทั่วถึงนะฮะรอบ1รอบ2รอบ3ถึงเข็ม3นะฮะแล้วก็เข้าไปอยู่ในระบบหมอพร้อมทุกวันนี้คนลาวที่อยู่ในเมืองไทยก็สามารถเดินทางเข้ามาอยู่ที่ลาวได้โดยใช้ระบบหมอพร้อมนะขณะเดียวกันก็รักษาโควิดให้นะคะในช่วงนั้นเนี่ยจะมีคนลาวที่ติดโควิดแล้วก็เข้าไปในดูแลรักษาค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะก็เลยมีการจัดตั้งจิตอาสารักษาโควิดนะครับเพื่อความสัมพันธ์ลาวและไทยเนี่ย70ปีก็ได้มีการรักษาโฮมไอโซเลชันครับที่อยู่ที่บ้านนะครับนั่นคือคนลาวที่รักษาโควิดอยู่ที่บ้านแล้วส่งยามีทีมแพทย์เนี่ยโทรศัพท์
ปรึกษากันนะจนกระทั่งทุกคนหายดีหมดครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็เลยเกิดโมเดลนั้นน่ะนำพาทีมแพทย์จากไทยเข้าไปที่สปป.ลาวครับโดยการเอาโฮมไอโซเลชันนั้นน่ะรักษาที่บ้านนั้นน่ะเอาไปเข้าที่ลาวด้วยครับนั่นคือเป็นผลงานของท่านเสริมชัยกรมสิทธิ์นะฮะกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองที่ได้นำพาและติดต่อเข้าไปนะฮะนี่แหละครับมันคืองานของกระทรวงการต่างประเทศครับว่าในแต่ละประเทศที่มีดีอย่างเช่นจะเป็นออสเตรเลียจะเป็นอเมริกาจะเป็นรัสเซียจะเป็นจีนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน้าด่านที่จะต้องไปเจรจานะครับผมมาถึงท่านเสริมชัยกรมสิทธิ์ละกันนะครับท่านเป็นคนหนุ่มที่เกิดเมื่อวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2511นะฮะณตอนนี้ก็อยู่ทักประมาณสัก50ต้นๆ นะครับที่เมืองสำเหนือครับแขวงหัวพันนะฮะท่านได้แต่งงานกับท่านนางอรุณีกรมสิทธิ์ครับแล้วก็มีบุตรสาว2คนนะฮะเผอิญว่าผมได้เจอกับท่านนางอุรุณีกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับตอนนั้นผมไปที่ตลาดสาวชั้น3ฮะที่ร้านขายผ้าสิ้นถ้าคุณดูคลิปจะจำกันได้นะตอนนั้นผมไม่ทราบนะว่าท่านเป็นใครมารู้ทีหลังก็คือท่านผู้หญิงอรุณีกรรมสิทธิ์ท่านเป็นเจ้าของร้านผ้าสิ้นอยู่บนชั้น3ฮะและบนชั้น3ของตลาดสาวนั้นก็จะเป็นแม่หญิงทั้งหลายแหล่นะครับที่ร่วมกันขายผ้าสิ้นอยู่บนนั้นถ้าใครนะครับไปสปป.ลาวขอแนะนำเลยครับให้ไปบนชั้น3ตลาดสาวนะจะมีผ้าสิ้นสวยๆทั้งปัจจุบันต่างแขวงและเป็นผ้าสิ้นโบราณเต็มไปหมดเลยลองแวะไปเยี่ยมชมกันดูครับท่านเสริมชัยกรมสิทธิ์เนี่ยได้จบปริญญาโทบัณฑิตนะครับสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะที่มหาวิทยาลัยสัมพันธ์ระหว่างประเทศกรุงมอสโกครับที่รัสเซียนะฮะผมอาจจะพูดรวมๆนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้ศึกษามาเนี่ยท่านสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็มีประวัติท่านมากมายนะผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือท่านได้เป็นหัวหน้าแผนกองค์การสหประชาชาติครับกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศณตอนปี2003ถึง2004นะครับระหว่างทางนี้ท่านได้รับตำแหน่งอะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็คือณปี2012ถึง2013ท่านเป็นผู้แทนถาวรของสปป.ลาวประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับอันนี้ถือว่าเป็นค่อนข้างยากนะครับที่จะเป็นผู้แทนถาวรนะฮะของสหประชาชาติอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้ข่าวมาว่าท่านเป็นคนที่ยื่นเรื่องเข้าไปผลักดันให้สปป.ลาวหลุดพ้นจากประเทศที่มีคำว่าด้อยพัฒนาครับและอีก5ปีข้างหน้านั้นสปป.ลาวจะถูกตั้งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาครับเพราะว่าเรื่องการศึกษาการขยายตัวการเจริญเติบโตของสปป.ลาวนะฮะก็ได้ผลักดันให้กลายเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับนะเมื่อวันที่20นี้เองเมื่อวานนี้เองนะครับนั่นคือมีมติส่วนใหญ่ของคณะประชุมวุฒิสมาชิกสภาชุดที่9นะครับแห่งสปป.ลาวครับสมัยสามัญครั้งที่3ก็ได้ตกลงให้ท่านเสริมชัยกรรมสิทธิ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับพร้อมกับท่านพันเอกวิไลล่าคำฟองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งครับนั่นคือ2ตำแหน่งนะฮะเพิ่มเข้าไปและนี่แหละครับก็คือเป็นผลงานของท่านเสริมชัยกรรมสิทธิ์นะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังนะฮะแล้วก็ท่านผู้นี้องค์กรนี้กระทรวงการต่างประเทศนี้ของสปป.ลาวนะครับแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยนะฮะก็ได้เอ็นดูให้ผมได้เข้าไปทำรายการนะฮะในการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมเชิงสัมพันธ์ไทยและลาวนะฮะได้เกิดขึ้นนะฮะตลอด2เดือนที่ผ่านมาก็ต้องกราบขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวนะครับและกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับที่ไว้ใจและก็เอ็นดูนะครับให้ไทยลาวทูเกเตอร์ได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมเยือนแล้วก็เข้าไปท่องเที่ยวได้ไปถ่ายทอดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนลาวและคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยให้ได้รับรู้ครับว่าสปป.ลาวตอนนี้เป็นยังไงปิดประเทศมาแล้ว3ปีเป็นยังไงหลังจากนี้แล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ท้ายที่สุดนะตอนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันนะฮะและได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสถานการณ์ของการเดินทางของการท่องเที่ยวของกิจการของการค้าการขายเราจะกลับมาได้เหมือนเดิมการเยี่ยมเยือนได้เหมือนเดิมการคิดถึงได้เดินทางไปมาหาสู่กลับมาได้เหมือนเดิมครับที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งกล่าวคำทักทายสบายดีอบ
อุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจญภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอเวลาอาจทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือเจอร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกันแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอก็คราวหน้านะครับถ้าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับช่องไทยลาวทูเกตไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับขอแสดงความยินดีด้วยครับท่าน